30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมลิโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสนับสนุนโดย True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้จะพบกับผมที่นี่พร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครับวันนี้ผมจะมีโอกาสได้ต้อนรับศิลปินหนุ่มนะฮะซึ่งเพิ่งเป็นศิลปินเดี่ยวหมาดๆแต่ว่าเป็นอดีตสมาชิกของวง Summer Stop ผมกำลังพูดถึงเอยธนพันธ์นั่นเองนะฮะวันนี้เขากลับมาแล้วพร้อมๆกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับในฐานะของความเป็นศิลปินเดี่ยวชื่อเพลงเป็นคืนที่ดีจากค่ายไฟไฟบีนั่นเองนะครับจะน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยอดใจรอสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับเขาที่นี่ในรายการ True Insider Weekend ครับแล้วเรามาเริ่มต้นในการที่เป็นศิลปินเดี่ยวได้ยังไงตอนนั้นออกจาก Summer Stop มาแล้วก็เราอยากทำอะไรที่มันแบบเป็นไอเดียของเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับแขกรับเชิญของเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะน้องเอ๋ยธนภัทรสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเราเคยมาเจอกันแล้วทีนึงที่จำได้วันนี้เนี่ยเรามาในฐานะของการเป็นศิลปินเดี่ยวครับใช่ครับนะครับเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเนี่ยช่วยเล่าบรรยากาศของการที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตล่าสุดให้ฟังหน่อยได้ไหม Cat T-shirt ใช่ป่ะ Cat T-shirt ใช่ก็ไปเล่นกับพี่ Better Weather ครับครับซึ่งพี่ฟุ้ง Better Weather เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอสของค่ายใหม่ที่ผมอยู่นั่นแหละซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทใหญ่ใช่ชื่อค่ายว่า Five Five Beat ครับ Five Five Beat อยู่ในเครือของ BC Tero Music อีกทีนึง Yeah you got that jam yeah that jam yeah แล้วเรามาเริ่มต้นในการที่เป็นศิลปินเดี่ยวได้ยังไงคือพี่เขาชักชวนหรือเปล่าหรือว่าเรามีแนวคิดที่ว่าเราอยากจะทำแบบไซด์โปรเจกต์เป็นของส่วนตัวเราเองจริงๆอ่ะผมออกจากตอนนั้นออกจาก Summer Stop มาแล้วก็เหมือนเราอยากทำอะไรที่มันแบบเราก็หาที่อยู่แหละเอาจริงๆเราก็หาที่อยู่แล้วเราก็แบบลองไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วอยู่ดีก็ได้ข่าวจากเพื่อนมาว่าคุณฟุ้งเนี่ยเขาหากำลังหาอยู่นะแล้วเขายังไม่ได้ใครเลยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยลองเข้าไปคุยแล้วก็เลยโอเคกันเลยแล้วแนวเพลงที่การที่เราออกมาทำเดี่ยวกับวงเดิมคือ Summer Stop เนี่ยนะมันมีความแตกต่างกันไหมหรือว่ามันก็ยังมีความแบบ Summer Stop อยู่ปนจริงๆมันเริ่มต่างขึ้นเรื่อยๆครับมันก็อย่างมันต่างด้วยวิธีการร้องก่อนอย่างแรกครับเราจะร้องแบบจากปกติเราร้องเป็นแบบเป็นป๊อปธรรมดาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมีความหนึบๆขึ้น R&B ขึ้นเป็นโซลขึ้นอะไรหลังจากนั้นตัดสินใจแยกออกมาเนี่ยตอนที่เราตัดสินใจที่จะแยกออกมาเนี่ยมันคิดอยู่นานไหมกว่าที่จะแบบเฮ้ยเราขอออกมาทำงานของเราก่อนอะไรเงี้ยคิดอยู่นานเลยนะตอนนั้นคิดอยู่นานมากเรารู้สึกว่าตอนนั้นตัดสินใจได้ถูกจังหวะเพราะว่ามันหมดช่วงทัวร์อัลบั้มจบพอดีแล้วก็ทัวร์ระดับหนึ่งละแล้วก็กำลังจะเริ่มทำงานใหม่ทีนี้พอจะเริ่มทำงานใหม่พอเราลองคิดว่าแบบถ้าเราจะเขียนเพลงอีกแบบนึงอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนๆกลุ่มนี้เราก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเราว่าเราออกมาทำคนเดียวดีกว่านี่ครับประมาณนั้นพอเราออกมาเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้น
ช่ครับตรงนี้จริงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอะไรเราได้ทำอะไรที่มันที่ตอนเราอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็เราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนการอยู่ร่วมกันอ่ะมันก็ต้องมีกฎระหว่างกันว่าไอ้อย่างนี้อย่างนี้ต้องยอมกันบ้างอย่างนี้วงนี้ไม่ทำแบบนี้นะวงเราไม่ทำแบบนี้แต่ว่าพอออกมาอยู่เดียวผมลองแบบปลดทุกกฎเลยไม่ใช่แค่แบบกับวงนะฮะครับกับทุกอย่างที่เราไม่เคยทำเราลองทำหมดเลยที่เกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปร้องเพลงแบบตามผับอะไรเงี้ยไปเล่นกลางคืนซึ่งแบบก่อนหน้านั้นแทบจะไม่ค่อยได้เล่นคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นของตัวเองแล้วการกลับไปเล่นกลางคืนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยากไหมผมถึงบอกว่าผมทำลายทุกข้อจำกัดหมดเลยแล้วเราก็คิดเหมือนแบบเราเริ่มต้นใหม่อะเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นศิลปินมาก่อนอะไรแต่ว่าจริงๆเวลาไปเล่นอะมันก็มีคนเข้ามาทักแหละว่าพี่ผมฟังเพลงพี่นะหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เล่นตั้งแต่อินดี้จัดผับอินดี้จัดๆเลยเล่นเพลงสากลแบบเกือบ 100% เลยครับแล้วก็ยันไปแบบแมสจัดเลยก็ลองทุกแนวเลยโอเคต้องบอกเลยนะครับว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็รอบด้านมากๆนะครับคุณผู้ชมครับทั้งการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงรวมถึงการเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเราเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหมดเลยหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงจริงๆผมก็เก็บเล็กผสมน้อยอะฮะเราจะไม่ได้เป็นคนที่เรียนดนตรีมาโดยตรงเราก็จะอาศัยแบบไปเจอคนที่เขาเก่งๆอ่ะเราก็ไปแอบให้เขาสอนให้อะไรครับแล้วเราก็ค่อยๆเอาทั้งหมดมาอะแดปเป็นตัวเราเองเลยครับครับแล้วเห็นเคยได้ยินว่าผ่านงานแสดงมาด้วยก็มีบ้างเล่นอะไรมาเล่นหนังเล่นซีรีส์โฆษณาอะไรครับก็แตะมาอย่างไรนิดอะไรแต่นั่นคือก่อนที่จะมาเป็นศิลปินเป็นร้องเพลงจริงๆช่วงที่งานเยอะๆก็จะเป็นช่วงตอนอยู่ Summer Stop นั่นแหละครับอ้าวเหรอใช่แล้วบทไหนที่เราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมันสนุกแล้วเราชอบที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่างานโฆษณามันจบเร็วดีอะไรเงี้ยครับเรายังไม่ได้เป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วก็ตอนนั้นก็ตั้งใจว่าจะขายไปทางแบบเป็นศิลปินร้องเพลงเล่นดนตรีอะไรงี้มากกว่าเหมือนอย่างที่บอกผมพยายามเปิดข้อจำกัดทุกอย่างเลยครับตอนนี้ถ้ามีงานแล้วมีมาคุยไว้บ้างมั้ยจริงๆก็เริ่มมีครับผมใช่มั้ยเป็นละครเหรอหรือเป็นอะไรยังไม่ถึงกับเป็นละครก็เป็นแบบมีซีรีส์ติดต่อมาแล้วก็มันก็เกือบๆละครนะเนาะแต่ว่ามันจะมีความแบบเป็นโปรดักชันที่มันค่อนข้างวัยรุ่นกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะปฏิเสธโอกาสใช่มั้ยฮะใช่ครับก็ถูกแล้วล่ะในเรื่องของการเป็นนักแต่งเพลงของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเอาเรื่องราวหรือว่าเราหยิบวัตถุดิบมาจากไหนอย่างก่อนหน้านี้เราให้ความสำคัญเรื่องความอินเตอร์มากๆเราก็จะเริ่มจากทำนองก่อนอาจจะทำเป็นภาษาอังกฤษมาเลยครับแล้วเราค่อยมาหยิบเนื้อไทยเข้าไปใส่แต่ณทุกวันนี้ผมจะให้ความสำคัญกับความกลมกล่อมผมจะเริ่มจากเราทำอะไรสักอย่างนึงอยู่ดีมันขึ้นมาในหัวแล้วก็มันมาพร้อมกับประโยคหรือวลีอะไรสักอย่างนึงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเล่าต่อได้อย่างเช่นแบบเพลงอย่างเป็นคืนที่ดีอะไรเงี้ยครับเป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยในนามศิลปินเดี่ยวนะฮะก็จะแบบเริ่มจากเป็นคืนที่ดีบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเล่าต่อได้นี่หว่าแล้วเราก็เขียนถึงแบบมุมโรแมนติกที่แบบว่าอะไรที่เรารู้สึกแล้วเราก็เอาใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะก็เป็นเรื่องของตัวเองนะฮะส่วนใหญ่ครับขยายตรงนี้นิดนึงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเพลงเป็นคืนที่ดีใช่ไหมฮะครับเขาบอกว่าเนื้อเพลงนี่ค่อนข้างจะอีโรติกใช่ครับอีโรติกเลยเราตั้งใจที่จะเล่าแบบนั้นหรือว่าคนไปตีความอย่างนั้นเอาเองอ๋อผมตั้งใจเลยครับตั้งใจเลยเพราะว่าเพลงในแนว R&B หรือว่าโซอะไรเงี้ยเขาจะมีเข้าใจเขาจะมีความเซ็กซี่อยู่ในเพลงอยู่แล้วอย่างถ้าเราฟังเพลงฝรั่งเขาก็จะเล่าเรื่องนี้กันแบบโดยที่เขาไม่เขินอายใช่เขาจะไม่เขินอายเขาก็จะเหมือนแบร์รี่ไวท์เหมือนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะพูดถึงเรื่องก็พูดเลยแบบว่าฉันตื่นมาแบบกอดเธออยู่แบบอะไรเงี้ยหรือว่าเขาจะพูดถึงท่าทางเลยในเพลงอะแต่เราไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้มีเพลงแบบนี้ที่เป็นภาษาไทยที่แบ บมันไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หยาบคาย มันจะพูดถึงการ make love โดยที่แบบพูดถึงมุมโรแมนติกของมันเป็นความงดงามเป็นความใช่ใช่ใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกับเขาไปมากพอสมควรแล้วนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะแวะพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาลงลึกกันถึงเรื่องของซิงเกิลใหม่ของเขานะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับและตอนนี้ก็ประเดิมออกมาแล้วนะฮะสำหรับซิงเกิลแรกนะครับเป็นคืนที่ดีพูดถึงเพลงนี้นิดนึงฮะว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มีประสบการณ์ตรงด้วยเราก็โตระดับนึงแล้วเราก็ต้องแบบเคยแบบว่าเป็นคืนที่ดีกับใครอะไรเงี้ยเราอยากจะให้เขาประทับใจเราอยากจะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขขนาดไหน
ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเราจะมาเริ่มต้นกับคำถามเรื่องของความรู้สึกบ้างเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนี้นะฮะ Fine Beat ใช่ไหมใช่ครับ Fine Beat ก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันเหมือนเราหาแฟนเหมือนกันนะการที่เราหาค่ายเพลงอยู่ครับแล้วก็ค่ายเพลงเองก็เหมือนกันการที่เขาหาศิลปินแล้วก็เจอกันผมว่ามันค่อนข้างเป็นแฟนที่เข้าขากันดีแบบมากๆเลยครับเพราะว่าซัพพอร์ตกันใช่เพราะว่าตัวพี่ฟุ้งเบเทอร์เวเทอร์เองเขาก็ยังเขาก็อายุไล่เลี่ยกับเราครับเวลาเราเข้าไปคุยงานกันเนี้ยมันจะไม่ได้เหมือนกับว่าเราแบบพี่ครับฟังเพลงผมหน่อยนะครับอะไรมันจะเป็นแบบเพื่อนคุยกันนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายเราพร้อมจะพูดอะไรที่เรารู้สึกจริงๆไหมเราได้เป็นเบอร์แรกเลยมันต้องพากันไปอ่ะทั้งเราต้องโปรโมทพร้อมกันทั้งค่ายเพลงทั้งศิลปินในขณะเดียวกันมันก็ต้องรู้สึกกดดันธรรมดาหรือเปล่ามันก็นิดเดียวนะครับผมรู้สึกสนุกมากกว่าที่จะได้เห็นแบบเรารู้สึกว่ามันจะต้องเติบโตขึ้นได้แน่ๆเลยเราถามความรู้สึกแบบอันนี้เราถามแบบอยากรู้ว่าเวลาเราเขียนเพลงขึ้นมาสักเพลงนึงอ่ะเราเริ่มต้นเขียนมันเพราะอะไรเราเริ่มต้นเขียนมันด้วยความที่อยากจะให้มันเป็นเพลงที่ฮิตหรือว่าเราเริ่มต้นเขียนมันด้วยความที่แบบชอบจริงๆมีทั้งสองแบบนะผมว่าถ้าตอบเอาเท่ก็คือเขาจะเขียนที่เราชอบเท่านั้นถ้ามันจะฮิตก็เรื่องของมันอะไรเงี้ยแต่ของผมมันมาผสมกันอะความรู้สึกมันแบบถ้าเราเขียนแล้วเราจะนึกถึงหน้าใครบ้างที่จะฟังเพลงเนี้ยครับโอเคแล้วเราจะรู้สึกว่าเราต้องทำให้มันไปโดนเขาด้วยแต่ผมรู้สึกอย่างนึงนะสมมติว่าเราคิดถึงหน้าใครที่แบบถูกต้องอะอย่างเช่นคิดถึงแฟนเราแล้วแฟนเรารู้ว่าแฟนเราฟังเพลงแบบเนี้ยแล้วเพื่อนๆ เขาก็จะชอบเพลงแบบนี้ด้วยมันก็จะผ่านไปเองสมมติว่าเราเขียนเพลงแล้วอยากให้แฟนชอบถ้าแฟนชอบแน่ๆแล้วอ่ะเพื่อนๆเขาต้องชอบหมายความว่าคนทั้งหมดก็ต้องชอบเหมือนกันจริงๆเป็นคำตอบที่ดีนะมันก็ต้องคอมเพลมไพรส์นะใช่คือถ้าเกิดจะเอาแต่ตัวเราชอบมันเพลงมันก็คงไม่ทำงานแล้วก็คงจะไปรับใช้คนอื่นยากเหมือนกันมันผมว่ามันก็คนฟังใช่ไหมมันก็ต้องผสมป่ะแล้วแต่วิธีคิดผมว่ามันก็บางศิลปินเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเขาก็แบบทำแต่ที่ชอบแล้วเขาอาจจะเขียนเยอะมากแล้วค่อยมาเลือกว่าอันไหนที่มันขายได้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคืนนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ประเดิมออกมาแล้วนะฮะสำหรับซิงเกิลแรกนะครับเป็นคืนที่ดีพูดถึงเพลงนี้นิดนึงฮะว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันมาจากไหนแรงบันดาลใจในการเขียนก่อนเห็นเมื่อกี้บอกว่ามันมาจากคำนี้ที่มันแวบเข้ามาในหัวก่อนแล้วค่อยเล่าต่อถูกป่ะใช่ครับแล้วไอ้เรื่องที่จะมาเล่าต่อเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดจากประสบการณ์ตรงหรือเปล่าหรือว่าเราจินตนาการต่อไปเองจริงๆมันก็มีประสบการณ์ตรงด้วยเราก็โตระดับนึงแล้วเราก็ต้องแบบเคยแบบว่าเป็นคืนที่ดีกับใครอะไรเงี้ยเราอะก็นึกถึงภาพคนที่เราชอบแหละสมมุติว่าคืนนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกอะแล้วเราอยากจะให้เขาประทับใจเราอยากจะบอกเขาว่าแบบเฮ้ยเราอยู่กับเขาแล้วเรามีความสุขขนาดไหนอยากจะให้เขารู้ว่าแบบเอ้ยเราต้องการเขาขนาดไหนแล้วแบบจริงๆคืออยากให้เขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าละลายอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วได้ผลไหมละลายไหมจริงๆก็ได้ผลตั้งแต่ก่อนหน้ามีเพลงโอเคโอเคอันนี้ก็ทราบมาว่าเนี่ยจริงๆแล้วเพลงนี้แต่งเสร็จในคืนเดียวใช่ครับเร็วมากดราฟแรกเนี่ยเสร็จคืนเดียวผมว่าถ้าเกิดมันมีภาพในหัวมันจะเร็วมากเวลาเขียนมาพูดถึงการทำงานในเพลงนี้กันบ้างนะครับใช้เวลาในการทำงานในแง่ของการเข้าห้องอัดเนี่ยนานหรือเปล่าแล้วก็มีเกสคนไหนมาร่วมเล่นดนตรีด้วยจริงๆแล้วมันผมทำดนตรีแทบจะเสร็จมาทั้งหมดก่อนที่จะไปคุยกับพี่ฟุ้งไปเทอร์เวเทอร์ด้วยซ้ำก็คือทำอัดที่บ้านเลยดนตรีทำนานไหมก็โหเอาจริงผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะเราก็แบบนึกอะไรได้ก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้วมันเป็นช่วงที่เราไม่ได้ต้องรีบเร่งกับการทำเพลงเรายังไม่ได้เริ่มมีแพลนว่าเราจะต้องปล่อยเมื่อไหร่อะไรครับไม่ได้มีเดดไลน์อะไรมากดดันเหมือนเราทำเดโมเองเราทำเพลงเองอยู่ที่บ้านก็คือพี่ฟุ้งเบเทอร์เวเทอร์เขาจะมีห้องอัดอยู่ที่บ้านเป็นเบเทอร์เวเทอร์ซาวด์สตูดิโออะไรฮะครับรับอัดเพลงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินเยอะแยะฮะแล้วเราก็ไปใช้ห้องเขาจริงๆเหมือนกับว่าแค่อัดกีตาร์ลายเดียวแล้วก็อัดร้องครับเพราะว่าไมค์เขาแพงฮะแล้วก็ไมค์แพงๆของเขาแล้วก็พี่ฟุ้งเขาก็ช่วยแบบใส่เพอร์คัชชั่นใส่อะไรเพิ่มแบบเป็นคัลเลอร์เลือกซาวด์กันตรงนั้นวันที่ไปเจอพี่ฟุ้งเนี่ยจริงๆแค่ 2-3 วันเองครับแล้วก็
จบเลยเป็นจบเลยก็จบเลยโอเคในพาร์ทดนตรีนี้ต้องบอกนะครับว่ามีความพิเศษมากๆและค่อนข้างที่จะแปลกใหม่มันมีลูกเล่นมีซาวด์ดีไซน์อะไรที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษไหมครับสำหรับเพลงนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจทำให้มันเป็นโมเดิร์นที่ไปดึงเอากลิ่นเก่าๆมาแต่เราจะไม่ทำให้มันแบบเก่าเป็นแบบ R&B เก่าไปซะทีเดียวฮะเราจะให้รู้สึกว่าฟังแล้วเป็นเพลงยุคนี้แหละแต่ตั้งใจเอากลิ่นของยุคนั้นมาเลยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้มีความเป็นซาวด์ดีไซน์ประมาณนึงเราก็ลองตอนแรกพอเราเขียนเพลงกับกีตาร์อยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันโรแมนติกอ่ะเราก็อยากได้เสียงเปียโนเลยครับแล้วพอกดเปียโนไปเราก็เล่นไม่เก่งเรากดได้แค่คอร์ดตึง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 อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบมันดูกระจอกมากเลยฮะเราก็เลยใส่ดีเลย์ให้มันก็เป็นตึ้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 นเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทำให้มันดูเหมือนเล่นเก่งมันก็นุ่มนะมันก็ฟังดูแล้วมันได้บรรยากาศเหมือนกับเป็นความนุ่มแล้วก็กลางคืนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะมีความเซ็กซี่เพิ่มเข้ามาในเพลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นฉันเองที่ควรประมาณเรามาพูดถึงเรื่องของภาพบ้างมิวสิกวิดีโอเล่ายังไงอีโรติกไหมเนี่ยก็จริงๆพุ่มกับเขาคิดจากตรงนั้นแล้วเราก็ผมกับพุ่มกับคุณมะปรางเนี่ยก็จริงๆไม่ได้คุยกันมาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็ทีมเพลงของไฟไฟบีทของ BC Hello เนี่ยก็ส่งเพลงให้เขาฟังแล้วเขาก็มาคุยกันครั้งแรกเลยเขาก็บอกว่าเรานึกถึงบรรยากาศมันต้องอยู่หน้าบาร์อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมเองก็คิดไว้อยู่ในหัวเหมือนกันว่ามันต้องหน้าบาร์แหละอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคลิกกันง่ายกับพุ่มกลับอะแล้วก็จากนั้นก็คือมันแล้วก็เล่นเองไปเลยอะไรเงี้ยครับเล่นเองมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราบ้างไหมในชีวิตสักครั้งหนึ่งแบบเจอกับใครก็ตามในชีวิตกลางคืนมีครับมีบ้างมีการใช่ไหมใช่ก็คงจะเคยมีกันทุกคนแหละเนาะก็มีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะเป็นชีวิตช่วงหนึ่งอะไรช่วงหนึ่งผมว่าถ้าใครแบบเคยใช้ชีวิตกลางคืนก็จะเจอแน่นอนอย่างเราเป็นนักดนตรีเราก็เจอบ้างอยู่แล้วครับครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้โอเคในส่วนของโปรดักชันเนี่ยบอกเลยนะว่าทำออกมาบรรยากาศเนี่ยได้อารมณ์มากๆนะครับคุณผู้ชมครับฟีลลิ่งในบาร์ไฟสลัวโลเคชันเนี่ยมันเป็นที่ไหนครับที่เราเลือกที่จะไปถ่ายเป็นร้านชื่อ Strange Food ถ้าผมจำไม่ผิด Strange Food ใช่ครับอยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวเอกมัยครับผมแถวเอกมัยเฮ้ยพี่ไม่เคยเห็นเลยว่ะ อยู่แถวนั้นนะเนี่ยมันเป็นบาร์ลับคือเราลับมากอ่ะไม่เคยเห็นเลยมันลับมากจริงทำไมมันต้องเข้าทางไหนมันเปิดฝาท่อหรืออะไรมันก็ไม่ขนาดเดี๋ยวนี้มันฮิตเนอะไอ้พวกบาร์ลับอะไรอย่างเงี้ยใช่บาร์ลับด้วยความเป็นนักร้องเบอร์แรกของค่ายนะครับเอ๋ยก็ได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เองประกบคู่กับนางเอกสาวสวยครับใครครับน้องโมโม่ครับน้องโมโม่เราเลือกเองเลยไหมหรือว่าทางผู้กำกับเขาเป็นคนเลือกผู้กำกับเขาก็ช้อยส์มาให้มันก็จะมีแบบมีมาให้ 2-3 คนมาให้เราดูว่าแบบประมาณนี้แล้วก็ช้อยส์น้องโมโม่เลยครับโอเคทำงานด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็น้องเขามืออาชีพมากครับเราเด็กไปเลยอ่ะเขาน่าจะมาทางสายนักแสดงใช่ๆเขาสายนักแสดงเขาก็แบบเขาผ่านงานแสดงเยอะเล่น MV เยอะเล่นแบบละครซีรีส์อะไรหลายอย่างแล้วเขาก็เก่งแบบเทคเดียวจบอะไรเงี้ยครับทุกอย่างแล้วก็มิวสิกวิดีโอนี้ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วพร้อมๆกันใช่ไหมครับตอนที่ปล่อยไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับโอเคกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างกับแฟนๆจะมีผมนับเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับมีแฟนๆที่แบบช่วงที่ผมเงียบไปเนี่ยก็จะมีเป็นแฟนเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยฮะที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่ Summer Stop เขาก็จะแบบถามตลอดว่าแบบยังไงเมื่อไหร่ยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยพอเราปล่อยอันเนี้ยเขาก็เหมือนถาโถมอะดีใจอะไรเงี้ยฮะครับดีใจที่แบบได้เห็นกลับมาร้องเพลงอีกครั้งนึงนะอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จริงๆอ่ะเราร้องเพลงอยู่ตลอดแหละแต่ว่าแค่อีกในฐานะหนึ่งอันนี้เรากลับมาเป็นศิลปินอีกครั้งนึงอ่ะมาพูดถึงเรื่องของแพลนในการปล่อยซิงเกิลถัดไปบ้างครับนะครับเรามีแพลนไหมว่าจะออกอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่พยายามจะให้ได้ภายในปีนี้สักอีกเพลงหนึ่งฮะให้ทันก่อนปีใหม่ใช่ก่อนเทศกาลเฉลิมฉลองอะไรแบบนั้นใช่ไหมตอนนี้ก็พยายามจะไปหาพี่ฟุ้งอยู่ครับที่เราทำเพลงกันอีกสักเพลงนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงมันมีสต็อกเก็บไว้เยอะมากครับมีแล้วระหว่างนี้จะรับทัวร์ยังหรือว่ายังมาแล้วนะจ้างได้เลยครับอ๋อได้เลยใช่ไหมตอนนี้เราก็คือขายกันแล้วฮะตอนนี้ก็อาจจะมีเป็นโชว์ที่ผมไป
ติดสอยห้อยตามพี่ๆเวเทอร์เวเทอร์ไปก่อนส่วนใครจะซื้อโชว์เดียวก็สามารถฮะตอนนี้ขายแล้วโอเคนะครับเอาอยากจะให้ฝากช่องทางนะครับในการติดตามตัวเรากับแฟนๆนะครับแล้วก็ผลงานของเราด้วยครับเชิญครับครับก็ฝากนะฮะฝากทั้งตัวผมเอยธนพันธ์แล้วก็ค่ายเพลงใหม่ชื่อไฟไฟบีทนะครับผมตอนนี้ก็เปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วทั้งซิงเกิลแรกแล้วก็ทั้งค่ายเพลงใหม่นะฮะฝากไฟไฟบีทก่อนแล้วกันก็ FINE FIND BEAT นะฮะก็ทั้ง Facebook Twitter Instagram นะครับผมแอคเคาท์เดียวกันหมดก็ลองเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวได้นอกจากผมเนี่ยกำลังจะมีอีกศิลปินเบอร์2ละแล้วก็อันนี้โฆษณาเลยคือใครก็ตามที่แบบอยากจะมีค่ายเพลงช่วยแบบทำเพลงให้หรือว่าเราทำเพลงเองเนี่ยมีวงดนตรีหรือว่าแบบเป็นศิลปินเดี่ยวก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าอยากจะมาลองยื่นผลงานดูได้นะฮะลองเข้ามาคุยกันได้เลยเพราะว่าพี่ฟุ้งเองก็เขาก็มองหาอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดว่ามันแมทช์กันก็จะได้ร่วมงานกันอันนี้ฝากค่ายเพลงแล้วก็ฝากตัวผมนะฮะเอยธนพันธ์นะครับผมใน Instagram Twitter Facebook ก็สะกดอย่างนี้หมดนะได้ครับอัปเดตกันตรงนั้นนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณเอยมากๆนะครับที่แวะมาส่งข่าวกับเรานะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตามธรรมเนียมนะครับรายการของเราก็เมื่อได้ต้อนรับศิลปินแบบนี้ก็จะต้องให้เขาร้องแล้วก็เล่นให้เราฟังสดๆที่นี่ด้วยเช่นเคยนะครับวันนี้ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรายการตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้ครับจากเอ๋ยธนพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นคืนที่ดีคืนเราได้อยู่ด้วยกันเพียงสองคนและเธอก็รู้ว่าฉันต้องการเฝ้ารอเวลานี้มาแสนนานอกเธอเมื่อใกล้กันจนได้ยินเสียงหายใจอยากขอแค่เพียงให้คืนนี้ฉันได้ทำทุกอย่างที่เธอต้องการสักปิดดวงไฟและขอให้เธอได้เปิดใจให้ฉันเมื่อสัมผัสเธอรู้สึกไหมเหมือนสอดประสานหัวใจ สุขเพียงใดเธอนั้นคงรู้ทุกอย่างเพราะฉันนั้นรักเธอเหลือเกินฉันนั้นรักเธอ